再走啊。你满意了没？คลิปเผยแพร่อะไรใช่ไหมไม่ได้ครับไปเห็นคือเรื่องนั้นเขาไปร้องที่บอมบีนาจะได้ฟังด้วยว่าเดี๋ยวเขาไปอ้างมาตามนั่งคุยธรรมดาก็หลักฐานในการสืบข้อเท็จจริงนั้นหลักฐานเราก็ยังไม่ล่วงลึกเท่าที่ควรนะครับแต่จากการที่เราเอาว่ามีมูลก็เนื่องจากว่าจากพยานแวดล้อมและพยานหลักฐานที่ทางผู้ร้องได้ร้องมาประกอบกับทางคณะกรรมการได้ออกไปตรวจสอบเป็นเบื้องต้นก็ได้พิจารณากันแล้วว่าเป็นมีมูล ความจริงนะครับก็เลยได้ชี้มูลความผิดเข้ามาเพื่อที่จะให้ทางท่านศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไปครับผมอ๋ออันนี้ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้มาจากการเมืองและก็ไม่มีพื้นฐานกับนักการเมืองที่มาก็คือมาตามคำสั่งของทางราชการเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ในฐานะศึกษาธิการจังหวัดก็ถือว่าก็จะดำเนินการให้บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจนะครับแต่ต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ